เสียงดีเบสหนักโดดเด่นด้วยเกมโหมดแต่สุดโหดด้วยราคาเพียง599บาทเท่านั้นครับมาชมรีวิวรุ่นนี้กันครับผมมาทำความรู้จักกับแบรนด์ Dijo กันก่อนนะครับ Dijo เป็นแบรนด์แรกของ Realme Tech Life Ecosystem นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นแบรนด์ลูกของทาง Realme นั่นเองนะครับโดยทาง Dijo มีวิสัยทัศน์ที่ว่า Technology Create Quality Life หรือเทคโนโลยีสร้างชีวิตที่มีคุณภาพสินค้าของทาง Dijo จึงเป็นสินค้าที่เน้นคุณภาพราคาไม่แพงทันสมัยไม่ตกเทรนด์โดยจะมีสินค้าประเภทสมาร์ทโฮมสินค้าสำหรับการดูแลสุขภาพสินค้าสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นหูฟังที่เรากำลังจะรีวิวในรอบนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับในประเทศไทยที่ทางเราได้รีวิวหูฟังตัวนี้ให้พวกเราได้ชมกันนะครับผมอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับเป็นหูฟังที่มาพร้อมกับเคสชาร์จสีดำนะครับผมสายไมโคร USB สำหรับการชาร์จไฟนะครับจุกหูฟังหรือว่า Ear Tips นะครับอีก2คู่ซึ่งหากรวมกับ Ear Tips ที่มีอยู่ในหูฟังแล้วจะรวมเป็นทั้งหมด3คู่นะครับคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและนอกจากนี้จะมีในส่วนของใบรับประกันกันด้วยนะครับหูฟังตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาในลักษณะเป็นหูฟังแบบ In Ear นะครับตัวกล่องสีดำนะครับผิวสัมผัสของตัวกล่องเป็นผิวแบบด้านนะครับด้านบนของตัวกล่องจะพิมพ์โลโก้เอาไว้นะครับในส่วนของด้านหลังนั้นจะมาพร้อมพอร์ตไมโคร USB ซึ่งพอร์ตบริเวณตรงนี้จะใช้สำหรับการชาร์จนะครับตัวกล่องตัวนี้รองรับการชาร์จผ่านสายอย่างเดียวไม่รองรับการชาร์จผ่านระบบไร้สายนะครับผมส่วนด้านหน้าจะมีไฟ LED แสดงสถานะในตอนที่เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับดีไซน์ของตัวหูฟังทั้งสองข้างนะครับจะเป็น polish แบบ CD pattern เหมือนแผ่น CD เวลาที่เราหมุนนะครับผิวสัมผัสของตัวหูฟังและตัวเคสจะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านดูดีเลยทีเดียวนะครับผมหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแบบ In-Ear นะครับที่มาพร้อมระบบการตัดเสียงรบกวนแบบ Passive Noise Cancellation นะครับซึ่งจะใช้ประโยชน์จากซิลิโคน Ear Tip ตรงนี้นะครับในการปิดกั้นเสียงจากภายนอกหลังจากที่สวมใส่หูฟังเข้าไปนะครับตัวซิลิโคนหรือว่า Ear Tip ตัวนี้จะช่วยตัดเสียงจากภายนอกได้นะครับซึ่งถามว่ามันตัดได้ 100% มั้ยก็ไม่ได้ 100% นะครับแต่ถ้าแบบดีเสียงอย่างเงี้ยก็พอได้ยินอยู่แต่ถ้าเราทำการเปิดเพลงเล่นเพลงขึ้นมานะครับเสียงโดยรอบนั้นก็จะไม่ค่อยได้ยินถามว่ามีความอุดอู้ไหมเวลาที่ใส่เข้าไปนะครับผมมองว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคือไม่ได้อุดอู้มากแต่ก็ไม่ได้สบายมากถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro อะไรเงี้ยตัวนั้นมันจะมีความสบายมากกว่านะครับผมแต่อันนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เปิดกล่องหูฟังขึ้นมาครับจากนั้นเข้าไปในการตั้งค่าบลูทูธของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับและหลังจากนั้นเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยและถ้าหากเราต้องการที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นนำไปเชื่อมต่อกับ iPad นำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์วิธีการก็คือให้ทำการ disconnect หรือว่าตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์แรกก่อนนะครับและหลังจากนั้นครับให้แต่ค้างที่หูฟังทั้ง2ด้านนะครับค้างไว้3วินาทีนะครับจากนั้นครับอุปกรณ์ใหม่จะมองเห็นหูฟัง Dijo ตัวนี้นะครับเราสามารถทำการเชื่อมต่อได้เลยครับอันดับต่อมาในเรื่องของการใช้งานครับหูฟังตัวนี้มาพร้อมระบบการสัมผัสเพื่อสั่งการนะครับพอสวมใส่เข้าไปแล้วถ้าเราต้องการที่จะเล่นเพลงนะครับให้แตะหูฟังด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้ครับ2ครั้งแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เพลงนั้นเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงส่วนการแตะ3ครั้งแบบนี้1 2 3เพื่อเป็นการเล่นเพลงถัดไปนะครับจะมีการควบคุมอยู่ในลักษณะนี้ส่วนถ้าเป็นการรับสายแล้วก็วางสายนะครับให้แตะหูฟังด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้ครับ2ครั้งแบบนี้นะครับเพื่อรับสายหรือเพื่อวางสายนะครับอีกอย่างนึงครับการเปิดใช้เกมโหมดครับเกมโหมดในหูฟังตัวนี้นะครับระดับการดีเลย์อยู่ที่110มิลลิเซกนะครับผมใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Final Cut Pro บนเครื่อง Mac นะครับและทำการเปิดเกมโหมดขึ้นมาผมพบว่าการที่ผมนั่งตัดต่อคลิปวิดีโอและใช้หูฟังตัวนี้ในการตัดต่อนะครับปากอยู่บนคลิป
กับเสียงที่ผมได้ยินนั้นตรงกันทำให้ผมสามารถทำงานได้นะครับซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าหูฟังหลายๆรุ่นที่ไม่มีโหมดนี้นะครับผมอย่าง AirPods ธรรมดาเองนั้นทำไม่ได้ครับอย่าง AirPods Pro เองก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าอันนั้นมันค่อนข้างดีเลย์แต่ว่าทางฝั่งของ AirPods Max ทำได้นะนี่ครับตัวนี้การเปิดเกมโหมดนั้นก็ทำให้เราสามารถทำงานในลักษณะนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับสายเล่นเกมเองในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนุ๊กรีวิวให้ได้ชมกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะมาลองทดสอบให้ดูนะคะว่าเวลาเรากดเนี่ยเสียงมันออกเลยหรือเปล่าหรือว่ามันดีเลย์หรือเปล่านะคะตอนนี้เรากำลังเล่นอยู่นะคะโดยใช้โหมดธรรมดาที่ไม่ใช้เกมโหมดนะคะสังเกตว่าเสียงมันจะดีเลย์นิดนึงค่ะเวลาที่เรากดยิงเสียงเดินก็ดีเลย์นิดนึงนะเดี๋ยวลองใช้เกมโหมดดูค่ะตอนนี้เราใช้เกมโหมดอยู่เนาะอันนี้คือตัวร้ายอุ้ยใช่รู้สึกว่าเสียงมันไม่ดีเลย์เลยนะคะกดยิงก็คือเสียงปืนตรงกับที่เราได้ยินเลยโอเคมาพูดถึงส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องคุณภาพเสียงของหูฟัง DJOGOPODS D ตัวนี้นะครับกับราคาที่เราแจ้งไปนะฮะ599 บาทถามว่าคุณภาพเสียงที่ได้นั้นเป็นอย่างไรผมสรุปให้ฟังเลยนะครับอย่างแรกคุณภาพเสียงจุดที่เด่นของตัวนี้สิ่งที่ทำได้ดีคือในย่านของโทนต่ำเสียงเบสครับมาดีครับไม่ว่าเราจะฟังเพลงพวกแนว EDM สายเพลงที่แบบตึบๆหน่อยนะครับอยากจะได้อารมณ์การกระแทกกระแทกหน่อยนะฮะตัวนี้ครับสามารถทำให้ได้เพราะว่าด้วยตัวกำลังขับขนาดไดรเวอร์ที่10มิลลิเมตรนะครับทำให้ได้กำลังเสียงค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากขยับมาในย่านโทนกลางไปโทนสูงนะครับผมถ้าหากต้องการฟังเพลงแบบสบายๆเพลงป๊อปหรือว่าเพลงดีว่าดีโวนะครับที่ต้องการเสียงพลังสูงๆผมมองว่าในหูฟังรุ่นนี้ทำได้อยู่ในระดับดีเท่านั้นนะครับคือถ้าสมมติว่าเต็ม10ใช่ไหมผมจะให้คะแนนของเสียงกลางกับเสียงสูงอยู่ในระดับประมาณ 7.5 นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอยู่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods เองหรือว่าหูฟังรุ่นอื่นๆที่คุณภาพเสียงดีกว่านี้นะครับมันทำให้เห็นความแตกต่างอะว่าการขับโทนเสียงกลางและเสียงสูงออกมานั้นเสียงมันยังทำได้ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะให้เสียงกลางดีขึ้นหน่อยหรือว่าเสียงสูงดีขึ้นหน่อยเราอาจจะต้องใช้Equalizer หรือว่าการปรับเสียงจากตัวแอปพลิเคชันเองอย่างเช่นแอปพลิเคชันของ Music หรือว่าแอปพลิเคชันของทาง Realme เองในการปรับตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเพิ่มเสียงสูงขึ้นมานะครับก็จะช่วยให้การฟังในย่านโทนเสียงกลางและเสียงสูงนั้นดีขึ้นนะครับผมต่อมาครับในเรื่องของ Sound Stage นะครับหรือว่าความกว้างของเวทีเสียงเป็นอย่างไรบ้างถ้าเต็ม10คะแนนผมจะให้อยู่ที่ 7.5 คะแนนนะครับเพราะว่าพอเวลาที่ผมลองฟังเพลงนึงนะครับที่ผมชอบฟังบ่อยๆเพื่อที่จะลองจับสัญญาณเสียงดูว่าเสียงอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีตรงนั้นเล่นอยู่ไกลไหมระดับไหนหูซ้ายหูขวาแยกกันไหมด้านหลังเป็นยังไงประมาณนั้นสิ่งที่ผมทำได้คือมันยังไม่รู้สึกว่ากว้างขนาดนั้นถ้าหากผมลองเทียบกับหูฟังรุ่นอื่นๆอย่างเช่น AirPods Pro ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีกับในราคาระดับนี้นะแต่อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าจะไปหวังให้มันเป็นเสียง Sound Stage แบบใหญ่ๆมากๆเลยแบบกว้างๆเลยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในระดับพอใช้ถึงในระดับดีกับราคาเท่านี้ผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับกับสิ่งที่ DJOGOPODS D ตัวนี้ให้พวกเราได้นะครับต่อมาเรื่องของไมโครโฟนนะครับตัวไมค์นั้นทำงานได้ดีนะครับผมมีระบบ Environment Noise Cancellation ด้วยนะครับเวลาที่เราทำการโทรผมได้ลองทดสอบนะครับผมหูฟังเนี่ยเราสามารถใช้งานทีละข้างได้เลยอย่างเช่นใช้หูฟังด้านซ้ายด้านเดียวในการโทรเข้าโทรออกด้านขวาด้านเดียวในการโทรเข้าโทรออกรับสายนะครับถ้าสมมุติว่าแบตด้านนี้หมดเราก็สามารถนำหูฟังอีกด้านนึงมาใช้งานได้นะครับคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรผมได้ลองคุยโดยผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods เองนะฮะตัวนี้ถ้า AirPods ให้10ผมจะให้ตัวนี้ 8.5 ครับคือมันไม่มีเสียงสะท้อนเสียงชัดเคลียร์นะครับแต่สิ่งที่เจอคือเสียงเบานิดนึงครับแต่นอกนั้นคือโดยรวมเนี่ยคุยกับที่ปลายสายนะครับไม่ได้ถูกบ่นแต่อย่างใดไม่ได้มีถูกบ่นว่าเฮ้ยเสียงไม่ดีเลยนะใช้หูฟังตัวไหนอะไรประมาณเนี้ยคือปลายสายนั้นซึ่งฟีดแบคออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับถือว่าเป็นอีก1ตัวเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าใครอยากจะได้ฟีเจอร์ที่สามารถคุยสายได้แล้วก็สามารถทำงานได้ดีคุณภาพเสียงไมค์ทำได้ดีตัวนี้
ก็สามารถตอบโจทย์ตรงจุดนั้นได้ด้วยนะครับส่วนจุดที่จะต้องพิจารณานะครับนั่นก็คือในเรื่องของไม่มีฟีเจอร์การตรวจจับการสวมใส่นะครับการถอดออกจากหูนะครับตอนที่เราเล่นเพลงอยู่เพลงก็จะไม่หยุดนะครับแต่ถ้าหากสมมติว่าเรานำหูฟังดีโจโกพอสดีตัวนี้กลับมาไว้ที่กล่องนะครับตัวเพลงก็จะหยุดเล่นลำดับต่อมาในเรื่องตัวกล่องนะครับไม่รองรับการชาร์จผ่านระบบไร้สายนะครับหูฟังตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันการเรียกใช้งาน Assistant นะครับอย่างเช่น Siri หรือว่า Google Assistant ดังนั้นครับถ้าหากเราต้องการที่จะสั่งการนะครับเราจะต้องกดที่มือถือของเราเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่รองรับการเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวหูฟังนะครับผมส่วนในเรื่องการจัดจำหน่ายครับ Dijo Go Pods D ตัวนี้599บาทนะครับสามารถหาซื้อตามช่องทางที่ผมแนบเอาไว้นะครับและนี่นะครับเป็นรีวิวภาพรวมของหูฟัง Dijo Go Pods D รุ่นนี้นะครับหูฟัง True Wireless ไร้สายคุณภาพเสียงดีราคาเข้าถึงง่ายมากๆนะครับมาพร้อมเกมโหมดหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมมาตอบให้และส่วนท่านใดนะครับถ้าได้เป็นเจ้าของหูฟังตัวนี้แล้วลองใช้งานและมาฝากรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนั้นมันตรงกับความรู้สึกของเราที่เราได้รับหรือเปล่าจากหูฟังตัวนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมจะนำอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องผมต้องเอ็มว่าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ